คนเคยเห็นภาพโนนต่ำที่แกะสลักบนระเบียงคดที่ปราสาทหินนครวัดไหมคะบอกได้เลยนะคะว่าภาพนี้มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมภาพนี้ถึงดูไร้ระเบียบจังเลยและภาพนี้เขาบอกว่าเป็นชาวสยามสยามนั่นก็คือประเทศไทยไหมคะและในภาพนั้นบอกว่าชาวสยามเนี่ยเป็นคนไร้ระเบียบวินัยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กับครูอ้อนค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนกำแพงนะคะหรือว่าระเบียงคดที่ประเทศกัมพูชานั่นก็คือนครวัดนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวบนกำแพงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้และเขาก็พูดไปต่างๆนานาเลยนะคะดูแล้วเนี่ยเหมือนคนในภาพเนี่ยเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยการเดินนะคะการมองการถือหอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าเหมือนจะสเปะสปะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะนักวิชาการหลายท่านนะคะบอกว่าเรื่องราวที่อยู่ในกำแพงระเบียงคดที่นครวัดประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2ซึ่งในยุคนั้นนะคะพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยกำลังจะยกทัพไปสู้รบกับกลุ่มของจามซึ่งบอกได้เลยว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2กำลังนั่งอยู่บนช้างและก็มีลักษณะที่สง่างามนะคะเป็นบุคคลที่เข้มแข็งแต่ผิดกับไพ่พลที่อยู่ด้านล่างในรูปนะคะด้านล่างในรูปที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ดูไร้ระเบียบวินัยซึ่งนักวิชาการเหล่านี้บอกว่าดูแล้วเนี่ยไร้ระเบียบวินัยและมีคำที่จารึกอยู่ใต้รูปด้วยนะคะว่าเป็นสยามกุ๊กหรือสยามก๊กซึ่งนั่นเขาบอกว่าเป็นคำที่หมายถึงชาวสยามในอดีตซึ่งกลุ่มทหารเหล่านั้นนะคะมีลักษณะท่าทีที่แปลกไปจากกลุ่มอื่นๆนะคะเพราะในภาพเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ในส่วนของแถวด้านหน้าจะเป็นแบบว่าสเปะสปะนะคะมีการถือหอกที่แบบไขว้หน้าไขว้หลังหันหน้ามองซ้ายมองขวาหันข้างก็มีนะคะหรือว่าบางคนหันหลังและก็มีอีกรูปนึงที่แบบว่าชะเง้อคอไปมองด้านหลังจนโคเอียงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในภาพนั้นน่ะนักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีความเป็นระเบียบวินัยเลยแล้วทุกคนคิดยังไงคะกับภาพนี้ซึ่งครูอ้อนบอกว่าในภาพนี้มันมีเรื่องราวอยู่นะคะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการไปสู้รบมันมีเรื่องราวที่เขาสันนิษฐานจากนักวิชาการหรือว่านักโบราณคดีเนี่ยหลายท่านนะคะที่ให้ข้อคิดเห็นเนี่ยต่างๆนานาค่ะซึ่งครูอ้อนขอพูดไปก่อนนะคะว่าคำว่าสยามก๊กนะคะหรือสยามกุ๊กเขาบอกว่าหมายถึงคนไทยสมัยโบราณหรือชาวสยามนะคะแต่ยังไม่มีหลักฐานระบุนะคะว่าเป็นสยามกลุ่มไหนนะคะกลุ่มไหนยุคไหนเพราะว่ามันจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะณตอนนั้นเนาะอดีตเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมามากกว่า 1,000 ปีนะคะและมีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่านครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมากกว่า37ปีนะคะคือการก่อสร้างนครวัดเนี่ยสร้างประมาณ37ปีแต่ภาพแกะสลักนั้นเนี่ยสร้างมากกว่า100ปีก็คือจะสร้างก่อนก็คือทำก่อนแหละเราก็คงเชื่อว่าภาพแกะสลักที่มีณตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยชาวสยามน่าจะมีมาตั้งแต่ตอนที่เขาสร้างนครวัดใช่ไหมคะแต่ที่ครูอ้อนพูดในคลิปก่อนหน้าที่ว่าเรื่องขอมคือใครเราก็ไปลองฟังดูนะคะเดี๋ยวเราจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องนี้เพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้ยินพวกไกด์นะคะพวกไกด์ของกัมพูชาเนี่ยพูดให้ฟังจะบอกว่าแน่สยามมันก็หมายถึงว่านี่ชาวสยามนะคะแน่สยามนะคะตอนนั้นออกเสียงว่าสยามกุ๊กนะคะสยามกุ๊กสยามก๊กนี่แหละนะคะและมันแปลเป็นภาษาไทยเราก็บอกอ่านว่าเนี่ยสยามอะสยามนะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าเรื่องราวของนักประวัติศาสตร์หรือว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยเ
ขาบอกว่ายังไงนักวิชาการต่างชาติเขาบอกว่าคำว่าสยามเนี่ยมาจากคำว่าเสียมและก็คำว่าเสียมนั้นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะหมายถึงสยามและก็คำว่าสยามของเราเนี่ยก็คือรากฐานเราก็คือของคนไทยนะคะก็คืออย่างที่ครูอ้อนบอกไปแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะคะว่าชนเผ่าสยามที่เจอในภาพแกะสลักเนี้ยเป็นใครนะคะมาจากเมืองใดเพราะว่าลักษณะการแต่งกายเนี่ยก็ถือว่าดูแปลกตานะคะมีการแต่งกายเนี่ยโดยการสวมเสื้อแขนสั้นนะคะนุ่งสโลงไว้ผมยาวแล้วก็เกล้าผมสูงขึ้นไปนะคะส่วนรอบเอวเนี่ยก็จะพันด้วยสร้อยนะคะสร้อยให้มันระยะลงไปนะคะแล้วก็มีการเดินที่แบบว่าสเปะสปะดูไม่เป็นระเบียบนะคะมีการหันหน้าหันหลังอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการสร้างภาพกองทัพสยามให้ดูน่าขำเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะนะคะแต่ฉายภาพกองทัพของอาณาจักรนครวัดเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่เพราะจากที่เราสังเกตภาพนี้นะคะจะมีภาพด้านข้างซึ่งเขาบอกว่าคนละกลุ่มกันนะคะก็คือจะด้านข้างเนี่ยจะเป็นฝั่งของของชาวละโวแต่ตัวฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นของสยามซึ่งละโวกับสยามเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากในการเดินขบวนซึ่งเขาบอกว่าชาวละโวเนี่ยนะคะจะเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแต่ชาวสยามที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยจะเดินไร้ระเบียบนะคะซึ่งถือว่ามันจะเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องที่เขากำลังดูหมิ่นชาวสยามหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จกันแน่ทางด้านจิตภูมิศักดิ์นะคะเชื่อว่าเป็นชนเผ่าไทยหรือเราเรียกว่าเสียมนี่แหละซึ่งอยู่ลุ่มน้ำกกนะคะทางภาคเหนือก็เนื่องมาจากว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำนี้นะคะเป็นศูนย์กลางใหญ่ที่สำคัญของสังคมชาติไทยและก็อารยธรรมไทยยุคก่อนหน้าปีพ.ศ.1800ขึ้นไปหลายร้อยปีจึงอาจเข้าใจได้ว่าเสียมหรือสยามในลุ่มน้ำนี้น่ะนะคะก็คือลุ่มน้ำกกเนี่ยนะคะเป็นภาพที่เขาสลักไว้ในนครวัดนั่นเองค่ะศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลิโพดมนะคะบอกว่าภาพสลักนี้เนี่ยอาจเป็นชาวสีโคตบูรณ์แถบลุ่มแม่น้ำโขงอ้างจากโจต้ากวนนะคะที่คัดมาเป็นหลักฐานแสดงว่าสยามพวกนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางทะเลแต่เคลื่อนไหวไปทางบกสยามทางบกนี่แหละเป็นพวกเสียมก๊กหรือเสียมกุ๊กที่ปราสาทนครวัดค่ะสำหรับสุจิตวงเทพนะคะก็มองว่าสยามมีศูนย์กลางอยู่สองฝั่งโค้งบริเวณที่เป็นเวียงจันทร์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเครือญาติกับขอมและก็มีคนถามว่าในภาพบุคคลเหล่านี้มาทำไมทำอะไรที่นครวัดแห่งนี้และสำคัญอะไรนะคะซึ่งนั่นหมายถึงภาพสลักที่นครวัดแห่งนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรทำไมเขาถึงต้องเอาเรื่องราวนี้มาสลักบนกำแพงนครวัดนั่นเองค่ะมีคนให้ความเห็นต่างๆนานามากมายหลากหลายเลยนะคะเกี่ยวกับภาพวาดนี้ซึ่งวันนี้ครูอ้อนสรุปมาให้ทุกคน3เรื่องด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องราวของภาพวาดนี้นะคะซึ่งเราจะบอกว่ามันดูไร้ระเบียบวินัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่นักวิชาการสรุปมาเนี่ย3ประเด็นที่ครูอ้อนจะพูดเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มีความน่าจะเป็นมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มองดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของระเบียบวินัยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยหรือการสร้างมิตรนะคะการทักทายญาติพี่น้องเห็นก็ได้นะซึ่งเขาบอกว่าอันแรกก็คือเป็นการเดินสวนสนามเดินสวนสนามก็คือกลุ่มของทหารนี่แหละหลังจากที่ฝั่งของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ไปลบกลับมาแล้วได้รับชัยชนะและก็มีการเฉลิมฉลองก็เลยมีการเดินสวนสนามกันขึ้นพอเดินสวนสนามนะคะในระหว่างนั้นก็คือมีการเดินผ่านหน้าพระพักของพระเจ้าสุริยวรมันที่2จึงทำให้เนี่ยกลุ่มทหารกลุ่มเนี้ยนะคะอาจจะดูเป็นไม่ระเบียบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเทียบกัน2กลุ่มก็คือกลุ่มของละโวแล้วก็กลุ่มของสยามนะคะมี2กลุ่มนะคะละโวก็คือลพบุรีใช่ไหมคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือสยามแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มของละโวก็คือเรียบร้อยนะคะเดินตรงแต่อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มของชาวสยามนะคะซึ่งดูเป็นไม่มีระเบียบวินัยเลยและก็ยังมีบางคนบอกว่ากลุ่มของคนละโวเนี่ยนะคะกลุ่มละโวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่รู้จักใครเวลาเดินเนี่ยก็คือเดินตรงหน้านิ่งเดินตรงเหมือนดูเป็นมีระเบียบแต่กลุ่มของคนสยามเนี่ยเป็นคนพื้นเมืองนะคะรู้จักคนที่เขากำลังมามุงดูขบวน
นะคะก็เลยทักทายคนนั้นทีคนนี้ทีหันหน้าหันหลังอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้คนอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงนะคะที่เขาพูดกันเนาะในเรื่องของอันแรกก็คือในเรื่องของการสวนสนามค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือการที่ทหารเนี่ยผูกเกณฑ์ไปสู้รบกับจามซึ่งทหารบางกลุ่มนะคะอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการสู้รบแต่โดนถูกบังคับให้ไปเนี่ยก็เลยต้องไปก็เลยแถวก็เลยเป็นสเปสสปะอย่างที่เห็นนะคะแต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ถ้าเกิดกรณีไปทำสงครามสู้รบกันแล้วเนี่ยส่วนของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยพอไปสู้รบกับจามนะคะท่านก็พ่ายแพ้กลับมานะไม่ได้ชนะแล้วมันคงไม่มีเหตุผลไหนนะคะที่ว่าจะเอาภาพของการพ่ายแพ้สงครามเนี่ยมาสลักในระเบียงคดของนครวัดนะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่สมพระเกียรติมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นถึงจะเอามาทำเป็นเรื่องราวที่ใส่เข้าไปไว้เพื่อให้กับคนรุ่นหลังได้ดูใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยเองนะคะเขาก็นักวิชาการหลายท่านก็โต้แย้งเหมือนกันว่าในเรื่องของการเกณฑ์ทหารเกณฑ์ให้คนไปสู้รบเนี่ยในภาพก็อาจจะเป็นสเปรย์สปาเพราะว่าทหารไม่มีความรู้เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก็คือเครือญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยมาร่วมพิธีกวนน้ำอมฤตค่ะพิธีนี้ก็คือเป็นพิธีที่ปรากฏในกฎมณฑลบานอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นกวนเสียนสมุทรนั่นเองค่ะจึงทำให้เรามองเห็นภาพแกะสลักรูปนูนต่ำในลักษณะที่เครือญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เองค่ะโดยอาจารย์สุจิตวงเทพก็ได้อธิบายสอดคล้องด้วยนะคะว่าภาพสลักนั้นก็คือเป็นขบวนแห่ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งพิธีนี้ก็คือถือน้ำพิพัฒน์นะคะเพื่อกระทำสัตสาบานมีพระเจ้าสุริยวรมันที่2ประทับเหนือขบวนแห่ที่เป็นกลุ่มของเครือญาติกันนะคะจะว่าไปแล้วการทำน้ำนี้นะคะก็ถือว่ามีมาตั้งแต่นานนมมากนะคะซึ่งพวกเราก็สังเกตได้เลยนะคะว่าเวลาพวกเราไปที่นครวัดเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะนับถือเหมือนนับถือเทพเจ้าซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาก็บอกว่าเขาได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากทางฝั่งของอินเดียซึ่งอินเดียนี่เองนะคะเขาจะนับถือพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบดังเทพเจ้าค่ะและก็จะมีการไปทำน้ำพิพัฒน์เนี่ยขึ้นมานะคะโดยที่จะไปนำน้ำจากแหล่งที่สำคัญต่างๆมารวมไว้นะคะการที่จะหาได้แต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลานับเป็นปีนะคะนับแรมปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจิตภูมิศักดิ์ก็ได้พูดเหมือนกันนะคะว่าในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะก็มีการส่งสวยน้ำเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าภาพแกะสลักนูนต่ำที่อยู่ในระเบียงคดของนครวัดเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวกับพิธีกรรมน่าจะสอดคล้องมากกว่านะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นกลุ่มของเครือญาติที่กำลังจะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนะคะด้านข้างสองฝั่งเนี่ยเป็นกลุ่มของทหารที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนะคะแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นในส่วนของญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นค่ะเอาละค่ะทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาสาระที่ครูอ้อนพูดให้ฟังในเรื่องของภาพแกะสลักนูนต่ำที่อยู่ที่กำแพงหรือว่าระเบียงคดของนครวัดนั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าก่อนที่จะได้เนื้อหาเรื่องนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มาถามครูอ้อนด้วยนะคะว่าทำไมรูปแกะสลักที่อยู่ในนครวัดเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นของสยามเนี่ยถึงดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะครูอ้อนก็เลยไปหาข้อมูลมาต้องขอบคุณจริงๆนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะมี3ประเด็นด้วยกันเลยค่ะครูอ้อนสรุปเลยนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสวนสนามนะคะสวนสนามและอันที่2เนี่ยก็คือเป็นการเกณฑ์ไปสู้รบนะคะทหารไม่มีความรู้อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการที่จะเดินจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้สเปสสปะไปนะคะและอันที่3ก็คือในเรื่องของพิธีกรรมค่ะก็คือการทำพิธีกรรมทำน้ำพิพัฒน์สัตยานะคะซึ่งเป็นการกวนสมุทรนะคะกวนเสียนสมุทรนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ลองไปพิจารณานะคะเพราะว่าตามหลักฐานจารึกแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าภาพเหล่านี้คือใครนะแต่เขาเขียนไว้ที่นครวัดเนี่ยว่าเป็นสยามกุ๊กนะคะสยามกุ๊กหรือสยามกุ๊กนะคะก็คือหมายถึงชาวสยามในอดีตแต่เราไม่รู้ว่าเป็นชนสยามกลุ่มไหน
นะคะภาคไหนของประเทศไทยเราหรือว่าเป็นพวกเรานี่เองหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้คือหลักฐานไม่ยังไม่ได้แน่ชัดนะคะแค่เราฟังจากนักวิชาการต่างๆที่เขาพูดมาเนาะคลิปนี้นะคะคงทำให้ทุกคนได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงไปลองพิจารณากันดูนะคะว่าภาพแกะสลักที่เขาพูดกันเนี่ยว่าสเปซสปาเป็นของสยามนี่สยามนะนี่เขมรนะสยามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูไร้ระเบียบวินัยจริงๆไหมมันเกิดจากอะไรนะคะอันนี้ก็คือทุกคนสามารถไปพิจารณาได้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ